เจ๊ทำไมนั่งอ่ะพี่เจ๊ทำอะไรอ่ะโอเคขอโทษนะขอโทษนะแฟนมีตติ้งที่เกาหลีเลื่อนไปใช่ไหมคะครับใช่ฮะติดอะไรก็ที่เกาหลีพี่ว่ามันการเลื่อนตารางอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันมีปัญหาแบ็กกราวด์ไงพี่ไม่ทราบจริงๆคือพี่บินไปก็ถ่ายละครเพิ่งเสร็จฮะแล้วก็บินไปง่วงๆแล้วเขาบอกโอเคนะพี่ก็ครับคือพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะว่าพี่ก็ทำซ้อมอะไรของพี่เต็มที่ที่สุดแต่ว่าคือมันเป็นพอทีมเรารู้ไหมคะว่าไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบต้องถามผู้จัดการพี่เลยเพราะว่าดีเทลอะไรอย่างเงี้ยกำหนดเหรอครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับตอนนี้เพราะว่าพี่ก็มีละครเรื่องนี้ด้วยที่ต้องถ่ายแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่พี่ต้องทำเหมือนกันก็เลยยังไม่ทราบว่ามันจะเมื่อไหร่ยังไงคือเป็นทีมงานที่นู่นเหรอคะที่แคนเซิลเป็นทีมงานที่นู่นครับทีมงานที่นู่นแต่วันนั้นเราก็เลยแบบก็เจอแฟนคลับหน่อยคือก็พี่ก็อยากจะเจอทุกคนนะครับผมแต่ว่าวันนั้นก็คือมันกระทันหันไปนิดนึงคือเราก็พี่ก็บอกว่าวันพรุ่งนี้นะเราเปลี่ยนสถานที่ให้ไปเจอกันได้คือมันไม่ใช่แฟนมีตหรอกครับมันเป็นแค่เหมือนกันได้เจอแฟนคลับที่คอยโหวตให้เราที่นู่นอะไรเงี้ยครับจริงๆมันกระทบกับแฟนคลับขนาดไหนที่เขาแบบซื้อบัตรยังไม่ดูก็ที่นู่นเขาก็ตกใจเหมือนกันครับก็มีถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้พี่ก็ตัวพี่เองพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมเพราะมันเป็นแฟนคลับเพราะมันเป็นแฟนมีติ้งครั้งแรกของเราแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกเออจริงๆพี่ก็ทำเต็มที่แล้วล่ะครับก็ไม่เสียความรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่ามันจริงๆคือมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของพี่ก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าในครั้งนี้ที่พี่ได้ซ้อมขึ้นมาพี่ก็ได้เจออะไรใหม่ๆในห้องซ้อมอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วครับเราคิดว่ามันไวไปไหมที่เราแบบว่ามีแฟนมีติ้งเลยไวไปไหมล่ะครับพี่ว่าก็สำหรับเด็กคนนึงพี่ว่ามันก็ไวนะฮะแต่ว่าก็พี่ก็อยากเจอแฟนคลับที่คอยโหวตให้เราตลอดเลยที่ผ่านมาก็แค่นี้แหละครับผมมีตติ้งเล็กๆอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ก็โอเคแล้วแล้ววันนั้นได้เจอแฟนๆส่วนหนึ่งเป็นไงได้เจอส่วนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเขาคอยเขาบอกว่าพี่สู้ๆนะในอนาคตถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบไม่ต้องห่วงเราจะคอยซัพพอร์ตตลอดพี่รู้สึกดีใจนะพี่จะร้องไห้ด้วยตอนนั้นก็คือมันทัชได้ฮะมันใกล้มากเลยจนแบบกับเส้นทางตอนนั้นเรายังต้องฝึกขนาดไหนคะก็ยังต้องฝึกอยู่ครับต้องเข้าห้องซ้อมมันช่วงไหนว่างก็ต้องแบบต้องเข้าห้องซ้อมตลอดครับผมพี่คิดว่าเสียเครดิตไหมคะเพราะว่าเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกเสียเครดิตไหมหรอครับพี่ว่าพี่ยังอายุ18เองอะไรเนี่ยฮะการที่เสียเครดิตพี่ว่าพี่เพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำไปพี่ว่ามันเสียเครดิตพี่ว่ามันยังใช้คำนั้นไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยฮะเพราะมันในอนาคตมันยังมีโอกาสที่พี่ได้ยังได้รับอีกยังหนูคาดหวังเพราะว่าเหมือนแบบเป็นความใจของพ่อด้วยของคนอื่นเนอะอะไรแบบนี้จริงๆกังวลขนาดไหนเอาจริงๆคือพี่ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วคือการที่ได้มาเล่นละครเรื่องนี้แล้วก็การที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่ทำเต็มที่เท่าที่เด็กคนนี้จะทำได้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าพี่จะต้องกดดันหรือว่าต้องรู้สึกว่าพี่ควรจะเป็นอะไรที่ครับประมาณนั้นครับยังนะตอนนี้ก็คือมาถ่ายงานที่ไทยอย่างเดียวทำที่ไทยใช่ฮะก็มีงานเพลงที่เกาหลีด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนอัดเสียงแล้วก็ mastering อะไรเงี้ยครับผมในทำไมของเราตอนนี้นี่เราจะทำงานทั้งในไทยแล้วก็ที่เกาหลีคือไปมาหรือว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งไปก่อนก็ถ้ามีงานที่เกาหลีมาก็ไปกับกันครับแต่ว่าถ้าโฟกัสหลักๆเลยคือละครเรื่องนี้ก่อนอ๋อก็คือตอนนี้ทำงานที่ไทยที่ไทยครับสำหรับงานที่เกาหลีล่ะคะมีอะไรบ้างที่เกาหลีก็จะเป็นที่พี่บอกครับเรื่องเพลงอะไรนี้ก็ตอนนี้ก็ทำเพลงอยากจะทำให้กับทุกๆคนที่คอยติดตามอะไรเงี้ยฮะก็มีเพลงเป็น2ภาษาก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีแต่ว่าจะเป็นปล่อยยังไงเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีกับทางผู้จัดการจะบอกที่เกาหลีนี่คือเรามีเอเจนซี่หรือว่ามีใครดูแลคือก็ทางผู้จัดการพี่เป็นคนดูแลเลยครับผู้จัดการพี่ก็ยืนอยู่นู่นครับผมพี่ถามถึงรายการที่เราประกวดมีปัญหาตอนนี้โปรดิวเซอร์ถูกจับเพราะว่ามีการโกงคะแนนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวพี่ทราบเรื่องไหมเอาถ้าเป็นเรื่องนั้นนะครับพี่เอาจริงๆคือตอนนั้นที่เราอยู่ในนั้นพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันซ้อมคือตอนนั้นมันไม่มีโอกาสได้คิดถึงอะไรเลยฮะ20ชั่วโมงต่อวันก็ไปพยายามคานขึ้นเตียงแล้วฮะก็แต่ว่าตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีครับมันกระทบกับเรายังไงไหมคะไม่กระทบนะครับไม่กระทบก็เอาจริงๆคือพี่กลับมาก็เอาจริงๆก็คือทำงานที่ไทยอย่างเดียวเลยละครเรื่องนี้แหละฮะก็มันต้องมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ต้องการพี่ต้องไปเรียนภาษาไทยมาใหม่อันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยแล้วจริงๆเสียความรู้สึกไหมเพราะว่าเราอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นตอนที่ประกวดอะไรอย่างแล้วมันมีแบบเรื่องการโกงออกมาเสียความรู้สึกไหมฮะพี่ว่าก็ไม่เสียความรู้สึกนะฮะเพราะว่ามันก็เป็น
มันเป็นเรื่องที่พีคยังเด็กอยู่แล้วก็พีคยังเอาจริงๆคือมันพีคยังเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาต้องเคลียร์กันซึ่งพีคในฐานะเด็กคนนึงก็ฐานะที่เป็นเทรนนีคนหนึ่งก็แค่นี้พี่ก็รู้สึกว่าได้อะไรมาเยอะแล้วไม่ติดใจกับผลคะแนนของเราที่ผ่านมาเลยไม่ติดใจเลยฮะเพราะว่าได้เจอแฟนคลับที่คอยโหวตได้พี่ก็รู้สึกไม่ติดใจแล้วแต่คุณพ่อว่ายังไงบ้างเพราะว่าเหมือนคุณพ่อพยายามผลักดันเป็นกำลังใจให้เราแบบสุดตัวเลยในเดือนหน้านี้นิดนึงครับคุณพ่อว่าไงก็คุณพ่อก็บอกว่าทำให้เต็มที่สุดเนาะแล้วเขาเคยบอกตลอดว่าตัวใครตัวมันนะลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากให้เราไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็ได้โตในรูปแบบของตัวเองครับผมคุณพ่อแนะนำอะไรในงานวงการบันเทิงบ้างไหมคะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะลูกแล้วก็เล็กๆน้อยๆครับของใช้ส่วนตัวพกไปเถอะคือแบบว่าพวกแป้งซิฟอนอะไรเงี้ยพกไปตลอดครับอย่างตอนนี้เราก็เหมือนเป็นขึ้นท่านนักแสดงหน้าใหม่อะไรเงี้ยมีอะไรที่ต้องปรับตัวอะไรยังไงปรับตัวก็เยอะเหมือนกันครับก็ในอย่างแรกก็ภาษาเนี่ยแหละครับผมภาษากลับมาจากที่นู่นก็เพี้ยนไปเยอะพอสมควรกลับมาก็ต้องไปอ่านออกเสียงใหม่แล้วก็พูดให้ช้าลงแล้วก็หายใจให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมอย่างในเรื่องนี้เราเล่นกับเบลล่าด้วยเบลล่าประสบความสำเร็จมากๆเลยครับผมเล่นหมดกันรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมดีใจที่เราได้เจอเขาแล้วอะไรเงี้ยเราได้เล่นคู่เขาแล้วมีตัวละครที่ถูกเล่นโดยพี่เบลล่าอะไรเงี้ยมีชีวิตโดยพี่เบลล่าอะไรเงี้ยครับผมเขารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำให้เต็มที่สุดเนาะเราทำได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงให้เราตลอดเป็นมันเหมือนเป็นแรงผลักดันมากกว่าฮะให้เราสู้ต่อไปว่าเราทำให้เต็มที่เนาะในฐานะเด็กคนนึงก็ทำให้เต็มที่ครับขอบคุณค่ะพี่เอ็มหลบให้หนูนิดนึงค่ะน้องพีก้อนนี่นะยอดหนึ่งสองสามยอดช่วยด้วยนะหนึ่งสองสามโอเคมีด้วยนะจ๊ะเอาพี่ลงช่วยด้วย